ตรงนั้นนะคะคือสำเพ็งตอนกลางคืนนะคะทุกคนกลางคืนน่ะของจะถูกกว่ากลางวันมากมากมาก12ตัวตัวละ10บาท120ถูกมากเขาทำอะไรทุกคนอันนี้คือ3ชิ้นชิ้นละ60บาทถึงแล้วทุกคนสำเพ็งตอนกลางคืนนะคะสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยอยู่ในซอยตรงข้ามนู้นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะที่มีเต็นท์หลายๆหลังเรียงต่อๆกันแล้วก็มีคนไปอ้อกันเต็มเลยตรงนั้นนะคะคือสำเพ็งตอนกลางคืนนะคะทุกคนแต่ว่าที่มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อกี้ไปจอดรถมาด้านหลังโรงแรมแกรนด์ไชน่าตรงนี้เองใครที่เอารถมาใช่ไหมคะทุกคนไปจอดตรงนั้นได้รถมีเลยอะมาถึงแล้วเราจะเห็นว่าตรงนี้พอเราเข้ามาปุ๊บใช่ไหมทุกคนโซนนี้เนี่ยคนเยอะมากนะคนก็จะอยู่ตามร้านก็จะมีพี่ๆที่ขายพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเครื่องประดับกิฟต์ช็อปต่างๆตามสไตล์สำเพ็งนะคะทุกคนอยู่แบบสองฝั่งเลยแล้วสาเหตุที่ต้องมากลางคืนใช่ไหมคะหลายคนอาจจะสงสัยว่ากลางวันก็มีทำไมต้องมากลางคืนกันก็เป็นเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกกันมานะคะอันนี้ไม่รู้จริงป่ะทุกคนคือกลางคืนน่ะของจะถูกกว่ากลางวันมากมากมากได้ยินแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมาสำรวจกันดีกว่าเราก็เตรียมอุปกรณ์มาตามที่เขาบอกนะคะเขาบอกว่าถ้าจะมาที่นี่ใช่ไหมทุกคนต้องมีอุปกรณ์ค่ะอย่างแรกก็รองเท้าผ้าใบแล้วก็ถุงแม่ค้าแต่เนื่องจากเราไม่ใช่แม่ค้าเนาะเราก็เลยคิดว่าเอาขอเดินทางมาก็แล้วกันแล้วก็น้ำดื่มค่ะตังค์ด้วยตอนนี้พร้อมแล้วไปค่ะเคยมาสำเพ็งปะกลางวันกลางคืนกลางวันมันจะเป็นยังไงคะถ้ามากลางวันก็ถ้ากลางวันก็มันจะอยู่ในซอยอ่ะไม่ได้ออกมาอยู่ริมถนนอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศคือคนจะแน่นมากใช่คือเขาไปอัดกันอยู่ในซอยตามร้านถ้าพูดถึงมาสำเพ็งใช่ไหมคะสิ่งแรกที่คิดได้เลยคือร้อนเหงาแต่ฝันนี้ตอนกลางคืนมันก็เลยแบบมีลมเย็นๆตลอดไม่ได้รู้สึกร้อนมากทุกคนแล้วก็พอมันอยู่ตรงถนนใหญ่ไม่ได้อยู่ในซอยมันก็จะไม่แอบเราไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะทุกคนชาวต่างชาติเขาก็รู้แหล่งเหมือนกันนี่มาช็อปกระเป๋ากันที่นี่ค่ะอันนี้เป็นกระเป๋าเนาะมีกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าแบบที่คาดสะพายก็มีกระเป๋าผู้หญิงน่ารักมากอุ้ยน่ารักอ่ะมีน้องงูด้วยมีแบบกำลงกำไลกิฟต์ช็อปปิ่นปักผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้ต้องซื้อแบบยกโหลหรือเปล่าเดี๋ยวลองบางร้านเนี่ยราคาส่งไปละ80ต้องซื้อ3ชิ้นขึ้นไปไปละ80แต่ละร้านเขาก็จะกำหนดว่าแบบต้องซื้อกี่ชิ้นกี่ชิ้นอ๋ออันนี้ต้องซื้อ3ชิ้นขึ้นไปโหลุงอีต้องเอาเพื่อนมาด้วย จะให้พี่ท็อปตากล้องแบบใช้กระเป๋าสีชมพูแบบสะพายข้างกับอะไรอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นสาวเข้าไปทุกวันละไข่ปิ้งก็มีอ่ะนี่กระเพาะปลาก็มีเราเห็นพี่เขากินอยู่ไม่ใช่กับมีกระเพาะปลาด้วยมีกระเป๋ามี BNK สำหรับโอตาด้วยนะร้านติ่งเกาหลีอันนี้ขายเป็นแบบเคป๊อปอย่างเงี้ยหรอนี่ไงขอไปก่อนขอไปก่อนเอ้าอะไรคะหุยน้องน่ารักน่ะตัวเท่าไหร่นะคะตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบมีดนตรีอันนี้สิบบาทมีดนตรีด้วยตัวน่ารักอ่ะยายเราต้องชอบแน่ๆเลยมันต้องซื้อส่งป่ะตัวเองต้องราคาส่งตามตัวต้องซื้อสามตัวเสียเสียงมีร้อยยี่สิบบาทรวมหน้าค่ะสามตัวมันก็มีเสียงทำไมอันนี้ไม่เห็นมีเสียงเลยอ่ะเพราะนี่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอากล่องอ๋อโดนแฝงให้อุ้ยอันนี้แบบกิฟต์ช็อปเหมือนที่เห็นตอนกลางวันนะแต่ราคาถูกมากแล้วเป็นพวงกุญแจก็น่ารักเราซื้อไปฝากลูกเพจเราดีไหมน่ารักค่ะมันรวมกันได้หมดเลยเธออุ้ยมันขนขน
พวงกุญแจขายยังไงจ๊ะคนสวย10บาทโหล120รวมไม่หมดเลยหน้าหลัวโหลละ120นี่เราจะซื้อไปฝากทุกคนกันนะคะอยากได้ก็มากดไลค์ในเพจ Good Day เราด้วยหน้าตาตุ่ยๆอะค่ะมันเป็นซุปเปอร์แมนและชินจังจัมโบ้ก็จะหน้าตาแบบงงๆนิดนึงแบบเอาอะไรดีนี่ก็น่ารักพี่พอทุกคนจะบอกว่าทั้งหมดเนี้ย12ตัวตัวละ10บาท120ถูกมากถูกมากถูกมากคือจริงๆเข้ามาเราอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้แต่ว่าอ๋อตัวนึงก็รวมได้ตัวเท่าไหร่อ่ะคะตัวไหนคะมี104มี120นี่มีดนตรีอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะตัวเองนี่ตัวเล็กกว่านี่มันเป็นหน้าฝรั่งตัวใหญ่กว่าเองค่ะได้ตุ๊กตากลับบ้านไปแล้วค่ะต้องนอนหน่อยอ๋อก็เขาบอกว่าจะวนให้ทั่วไงจีนกลางแน่ๆ เสียงผู้ชายด้วยนี่ก็น่ารักค่ะเป็นร้านที่แบบขายของมีปีกด้วยนะคะสามารถ3ตัวร้อย3ตัวร้อยอันนี้ราคาเท่าไหร่เป็น200 260บาท104กับ120นะคะเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณ5ทุ่มถึงประมาณตีห้าเห็นไหม5ทุ่มมาก็มีเถียงกันตอนมาเขาบอกว่าเปิดตีสองใช่ไหมเสร็จอ่ะเที่ยงคืนเห็นไหมเธอตีสองอะไรล่ะเขาลงในไลฟ์สดพวกนี้ตีสองอ๋อแต่ถ้ามาจริงๆก็คือมาได้ตั้งแต่เที่ยงคืนมาได้ตั้งแต่เที่ยงคืนนะคะอันนี้ต้องขายส่งใช่ไหมคะเขาขายส่งก็ต้องซื้อหลายใบถึงจะได้ใช่งั้นต้องแนะนำอีกอย่างนึงดีกว่าค่ะว่าถ้ามาอย่ามาคนเดียวปลุกเพื่อนๆมาด้วยอย่างน้อย2คนแล้วก็เป็น3เพราะที่นี่ขายส่งคือ3ชิ้นอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะตัวเองเท่าไหร่คะ106ครับ106อันนี้คือส่งเหรอคะต้องกี่ใบคะ3 3ใบมีน่ารักอ่ะไม่ใช่สียาวหน้านี่มีกระเป๋าแบบเป็นกระเป๋าเป้ด้วยอ่ะเธอแรปปิดน่ารักน่ารักมันมีรูปมันเป็นเท่าไหร่อ่ะคะไปแล้วถ้าส่ง3ใบไปนะใบละ150สามใบก็450น่ารักนะมันเป็นหูกระต่ายเออเราชอบตรงเนี้ยทุกคนเดี๋ยวขอให้ดูนิดนึงคือถ้าเราซื้อไปแล้วเราใส่มันจะมีหูกระต่ายตรงเนี้ยมันจะน่ารักมากปังปังเครปใช่นี่ไงที่เราบอกว่ามันจะมีพวกกระเป๋าแนวสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยพวกสตรีทนิดๆแล้วก็นี่นะคะพอค่ะไปต่อเดี๋ยวค่อยกลับมากินถ้ากินแล้วเดี๋ยวง่วงอีกใจร้ายอ่ะเนี่ยตากล้องหิวตลอดทำอะไรทุกคนเขาคึกคักมากตรงนี้คือตรงอื่นไม่ใช่แบบนี้เลยนะตรงนี้คือสุดยอดของความคึกคักอ่ะเหมือนเป็นร้านขายกระเป๋าอะไรสักอย่างนึงอ่ะโอ้แต่เท่าที่สังเกตดูอ่ะทุกคนคือเห็นบอกว่าเขาจะมีเหมือนเป็นรถเข็นแม่ค้าแล้วก็มีลัดของไว้เขาไม่ถือเขาหนักแล้วเขาซื้อทีเป็นลังเลยอ่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นขายส่งให้มาขายต่ออีกทีนึงให้พวกแม่ค้าพ่อค้าน่ารักกระเป๋าก็น่ารักใช่ส่วนน้องจะเป็นกระเป๋าเยอะเนาะมี2แบบทุกคนคือจะมีอยู่ในร้านด้วยนะแต่เนี้ยเป็นร้านเดียวกันออกมาวางข้างนอกก็เหมือนกับเป็นเซลล์พิเศษอารมณ์แบบกระบะเซลล์ที่ห้างค่ะทุกคนด้านหน้าก็จะถูกมากอันนี้คือ3ชิ้นชิ้นละ60บาทถูกนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นก็คือ100 200อ่ะมีหมวกแก๊ปด้วยมีหมวกเดินทางเออน่าซื้อทุกคนร้านนี้ก็คนมาดูเยอะเหมือนกันค่ะเขาจะขายเป็นกระเป๋าอืมมีกิฟต์ขายด้วยอ่ะ
โอ้โหโซนนี้ค่ะเหมือนฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารมากตอนแรกเราไม่เชื่อไงเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่นอกจากพวกกิฟต์ช็อปของต่างๆแล้วอีกอย่างนึงที่เขาบอกว่าเด็ดกว่าช่วงกลางวันมากคืออาหารที่แบบตลอดเส้นทางตอนแรกก็ไม่เชื่อเดินไปเดินมาอุ้ยเจอตลอดทางเลยทุกคนข้างในต้องดู12พุ่งขึ้นไป2560หูนี่ก็น่ารักอ่ะอะไรเลยอ่ะไม่รู้แหละซื้อต่างหูก่อนนั่นก็อยากได้จบนี่น่ารักจังมันต้องซื้อให้ครบไงเพราะมันต้อง12คู่ขึ้นไป1 2 3 4 5แต่มันถูกมากคู่ละ5บาทเองเหมือนกันคนละร้านเหรอได้เดียวขอบคุณค่ะเกือบไปไม่น่าเชื่อ12คู่60บาทคู่ละ5บาท60บาทใช่ไหมคะอันนี้เท่าไหร่อะคะ5 บาทคุยน่ารักอะ5 บาทอันนี้10อันนี้5บาทใช่ไหมคะเฮ้ยพวงกุญแจน่ารักอะซื้อได้คือไม่จำกัดกี่อันใช่ป่ะอุ้ยเป็นแบบสับปะรดโปเกมอนนะเธออุ้ยนี่รักคุมาก็มีเนี่ยรักคุมาเอาน่ารักมากเลยอ่ะไม่ไหวแล้วเอาแค่อันนี้60ใช่ไหมคะนี่เป็นอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่ของกูเหรอเอาไปหยิบของใครมาหัวมาไม่โกรธกันนั่นไงคะตามมันเหรอฮะหยิบของเขามาทั้งถุงเลยนี่ค่ะ75 บาทเองอ่ะกูได้ต่างหูเยอะมากอยากให้ดูแบบเมื่อกี้ทั้งตะกร้าเลยแล้วก็มีแบบน้องๆอันนี้อีก3อันด้วยชอบไอที่กล่องๆนี่แหวนอันนี้280น่ารักอ่ะอันนี้80ถามว่าเอาไปทำอะไรไม่รู้แต่อยากได้เอาเนี้ยไม่รู้เอาไปทำอะไรแต่มันน่ารักของเด็กๆของเด็กๆอือมันน่ารักมากวิญญาณอยากชอบเข้าสิงอีกแล้วน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่อยู่ถึงกี่โมงคะเขาปิดกี่โมงกี่โมงประมาณสี่กว่าโทษนะคะโทษนะคะเดี๋ยวเดินวนตรงนี้ก่อนแต่ทุกคนเราอยากจะบอกว่าเราค้นพบอะไรอย่างนึงค่ะคือถ้าเรามานี้ใช่ไหมเราต้องถือถุงอะเราลากแบบนี้ไม่สะดวกเลยเพราะว่าเข้าไปในซอยจะไม่สะดวกก็ไม่รู้ว่าเป็นมือใหม่สำเพ็งอ่ะอย่าโกรธกันเลยนี่อันนี้ขายว่าคาดหัวเหรออืม120ทั้งหมดใช่ไหมและข้างในเหมือนกันป่ะคะคะได้ใช่ไหมคะพูดเข้าว่าข้างในร้านปุ๊บของเยอะมากเรื่องไม่ถูกเลยวิ่งวิ่งวิ่งด้วยเธอหลายสีหลายลายแล้วก็มีมันจะเหมือนเป็นโบอยู่ตรงกลางบางอันก็จะเป็นใช่ใช่อันละ10บาทใช่ป่ะคะโลละ120ชิ้นละ10บาทชิ้นละ10อันนี้หน้ามันจะหนา3โล156อ๋ออันนั้นตัวยางหน้ากว้างกว่างั้นเอาอันนี้หยิบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าราคามันถูกมาก4อันอันนี้แต่ก่อนชอบมากเลยแต่ว่าพอตอนหลังผมยาวใช่ป่ะแล้วพอผมมันหนามันหนีไม่อยู่สบายเพราะอะไรคะเพราะเราเป็นคนชอบค่ะนี่อันนี้เท่าไหร่อ่ะคะเท่ากันราคาเท่ากันโอ้นี่ตัวนี้ไหมคะตัวนี้กำลังขายดีนี่ไงขาวเดียวอันนี้ไหมครับไหนคะทำไมอะคะขาวเดียวไง
ยูนิคอร์นยูนิคอร์นเอาอันนี้นี่ก็น่ารักกับเธอก็น่ารักนะอ๋ออันนี้ด้วย152นี่ค่ะมี2บาทไหมคะเท่าไหร่2บาทเท่าไหร่142มีค่ะมีค่ะโอ้จริงๆกระเป๋าไม่ได้ช่วยนะแป๊บเดียวจะเต็มแล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าไปจอยข้างในเลยอ่ะทุกคนกระเป๋าถ้าซื้ออ่ะตอนนี้ร้านก็จะเพราะว่าอย่างเขาส่งอยู่130นี่เขาลดราคาเหลือ50บาทนะท่านั้นก็เหลือ50บาทเหรอคะนี่ที่ก็กองโอ้ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเขาขายขาดทุนนะเดี๋ยวไหลมาดูนี่ก่อนเยอะเลยครับเหรอคะ130เหลือ50บาทนี่เขียนอยู่ชัดเลยอ่ะไม่น่าเชื่อค่ะไม่แต่ถ้าในกระบะเนี่ยคือ50เอาอาดิดาสดีกว่าอันนี้ก็น่ารักนะนี่สวยสวยนะร้อยห้าสิบโทษนะคะร้อยสามใบนะจ้ะครับผมก็ได้ค่ะได้ทั้ง10บาทไม่ได้ของเพิ่มเลยแต่เอาเข้าจริงอะทุกคนได้ความรู้ใหม่เลยเพราะว่าตอนแรกใช่ไหมเราอะคิดว่าเรากับพี่ท็อปอะคิดว่าจริงๆแล้วมันคือร้านในสำเพ็งที่อยู่ข้างในซอยอยู่ในห้างอะไรแบบนี้มาขายกันปรากฏไม่ใช่ค่ะเป็นร้านที่เขามาเองเขาเรียกว่าตลาดเช้าสำเพ็งเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยจะถูกกว่าเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่าที่แพงเขาก็เลยเอาต้นทุนที่ต่ำกว่านี่แหละมาเป็นกำไรให้กับลูกค้าอย่างเราไงพร้อมแล้วค่ะเข้าไปข้างในซอยกันข้างในซอยเนี่ยเขาบอกว่าจะร้อนระอุมากเนี่ยเห็นป่ะตอนแรกที่เรามีความรู้สึกว่ามาตอนกลางคืนแล้วจะแบบผีหลอกเหงาหงอยไม่มีคนปรากฏคนเยอะมากใช่เราก็จะมี3ล้อเนาะมีแท็กซี่มีวินมอเตอร์ไซค์อ่ะมาเต็มเลยแล้วคนก็จะขึ้นบางทีก็เพิ่งมาบางทีก็จะกลับเข้ามาแล้วน่ารักมากอ่ะแล้วจะดูแบบฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีเหมือนกันอันนี้อ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ที่คาดหัวอันนี้เป็นโดนัทผมโอ้จริงจริงทุกคนข้างในคนเยอะกว่ามากควรมาอยู่ข้างในกันเจอพี่ใหม่ต่างหรือเปล่าโอ้ของเยอะมากร้านข้างในจะเล็กกว่าข้างนอกแต่ของก็จะแน่นมากในซอยเล็กๆในตอกนี้ก็มีทุกคนหรือถ้าเดินไปฝั่งนู้นนั่นในซอยก็มีเป็นเป้ทหารด้วยคือตลอดแบบที่เดินมาเลยร้านแบบเป็นพันๆร้านนะคะของเป้น่ารักอะเป้ทุกคนได้ครับเป้ต้องร้านอีกสิเป้เท่าไหร่อะคะฝั่งเนี้ยส่งป่ะคะฝั่งเนี้ยอันนี้ค่ะส่งป่ะคะ3ใบส่งอ๋อใบละ30โอเคขอบคุณค่ะไปครับเห็นแล้วค่ะใบละ130ขอบคุณค่ะเป็นคาดผมใช่เธอคิดเหมือนเราไหมว่าจริงๆอันนี้คือด้านนอกอ่ะเป็นเหมือนกับตลาดที่เขามาตั้งเองแต่อันนี้เหมือนเป็นร้านที่เขาเปิดขายตอนเช้าก่อนอันนี้ขายแก้วเยติแก้วเยติแก้วมาร์กเ
นี่ดูดิเขาใส่ถุงอ่ะแบบเต็มเลยอ่ะแน่นเลยกระเป๋าเราดูแบบจิ๊บจ้อยไปเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปทำกันบ้านแล้วมาใหม่เครื่องสำอางก็มีขายอุปกรณ์แก้วเยติของอินสอไหน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 มีหลอดสแตนเลสด้วยนะที่แบบนี้ไงสแตนเลสสตีลกับรักโลกอ่ะน่ารักอ่ะหมวกอุนจิน ี่หมวกปลาน่ารักแต่เนี้ยหมวกอุนจิหมวกอุนจิที่คนสวยหมวกอุนจิเท่าไหร่อ่ะคะใบเดียวให้นะคะ180เอาไหมเอาอุนจิมาใบหนึ่งใหม่ดาวิกาใส่อุนจิทีนะเขาสวยเหมือนใหม่ดาวิกาเขาต้องใส่อุนจิคิดเองค่ะไม่มีใครบอกคิดเองหุ่นก็ไม่เหมือนเราต้องมั่นใจไปก่อนผู้ตายผู้ตายมีเซนไหมเท่าไหร่นะคะ180จ้ะนี่ปากกาแบบนี้ปากกาค่ะปากกาเจลจ้ะส่ง10บาทที่6ข้างข้างได้หมดเลยนี่ค่ะจ้าเจ๊จ้าลูกค้าจ้าเอาอันนี้น้องน่ารักเดนโนสาวเดนโนสาวปอนจิบอบี้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นน่ารักข้างหลังมันเป็นจำนวนไหมใช่ไหมหนึ่งสองเนี่ยตัวนี้มันมียูนิคอร์นยูนิคอร์นเขาคิดเหรอคะเนี่ยเดโพนี่ป่ะทำไมขายของเก่งจังเลยอ่ะทำไมขายของเก่งจังเลยอ่ะเนี่ยไปไว้เอาปิดไปเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่มันลบได้ที่ตู่เห็นไหมตู่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราเป็นคนชอบทำปากกาออฟฟิศหายดังเรื่องเลยจ้าสองสิบบาทจ้าคนนี้ไม่ขายไหมเนี่ยเนี่ยจ้าไม่ลบเลยเขาขายเก่งมากเลยอ่ะตอนแรกซื้ออันเดียวตอนนี้ห้าบาทพระไปเลยเห็นไหมน่ารักมีไฟนะจ้าวางไว้ให้หายเลยที่ออฟฟิศมีไฟด้วยมีไฟด้วยอ้าวไม่มีไฟอ่ะลดราคาเลยนี่อ๋อนี่สวยอ่ะถ้าอย่างนั้นอันนี้น่าจะน่ารักน่ารักเอาไหมโปเกมอนไหมเธอเราจะอุดหนุนพี่เขาเยอะไปนะอันนี้ดูน่ากลัวน่ารักแต่น่ารักนะน่ารักเหรอใครมาจ้าใครมาก็โดนร้านนี้ตกก่อนเลยนะปากกาอย่างน่ารักอ่ะเข้ามาแล้วแป๊บเดียวหมดเลย180จ้าเราจะไม่คุยกับเธอแล้วนะเอาว่าเธอขายของเก่งมากไปแจกเด็กนี่นะเจ๊ไป20ไม่คุยด้วยแล้วอ่ะน่ากลัวขายของเก่งมากดูการขายดูการไปสวัสดีแล้วค่ะน้องด้วยน่ารักของเล่นก็มีขายอ่ะใส่อะไรเยอะท้องตื่นตาตื่นใจมากอ่ะตื่นตาตื่นใจมากค่ะนี่ผ้ามันคอมั้ยผ้ามันคอมั้ยอันนี้คืออะไรอ่ะที่เขาใส่เหมือนเป็นถุงเท้าจ้ะถุงเท้าแบบเป็นแพ็คถุงเท้า3ห่อ200ห่อหนึ่งมี10คู่หู30คู่200อ่ะไม่ใช่อะไรนะติดใจเพราะว่ามันขายแบบใส่ถุงแบบนี้ไม่เคยเห็นเอาเปล่าเอา3ห่อตัวเองคนซื้อเต็มเลยเป็นไงล่ะนะจริงๆเขาต้องให้ส่วนลดเราเพราะตอนแรกไม่มีคนไงพอเรามาปุ๊บคนเต็มเลยขอบคุณค่ะ
ามีคนตามนี่ก็น่ารักเอาขอโทษค่ะนี่น่ารักนี่ถ้าอยากได้ตัวใหญ่ก็อยากลำบากนี่พอดีตัวนี้น่ารักกว่าเนี่ย3ตัว100มีอุ๋งด้วยตัวน่ารักอ่ะอันนี้เลี้ยงไปเรื่อยๆมันจะโตแบบอย่างนั้นเหรอคะคุณพี่ก็หลอกน้องอีกรอบนึงก็เอาตัวใหญ่ขึ้นไงคะหัวเราะเลยแม่ค้าอยากขายไงเดี๋ยวเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอันนี้80ป้าหนึ่งนะคะ101ขอบคุณค่ะฉลามก็น่ารักก็ตัวใหญ่อ่ะฉลามน่ารักจริงๆน่ารักตัวใหญ่อ่ะเธอแพงละ100เอากี่แผงอ่ะคะส่งก็คือแผงเดียวเป็นมุกอันนี้อ่ะค่ะ101เนาะไว้หนึ่งใช่ไหมซื้อไวมากเลยมีน้องเงือกด้วยนี่เป็นกิฟต์มีผมใช่ไหมใช่ใช่เป็นกิฟต์มีผมสายนี้ก็ได้จ้ะหอมเดินไปมีกลิ่นหอมของอาหารตลอดทางนี่ไงอันนี้ขายแหวนมีหลายแบบด้วยชิ้นเท่าไหร่อะคะคุณพี่สุนทร์20ชิ้นขึ้นไป20ชิ้นขึ้นไปแต่ชิ้นเดียวไม่ขายหรอชิ้นเดียวขาย20บาทอ๋อชิ้นเดียวขาย20บาทนี่มีกระนาลักขาย18พี่ท็อปเอาไหมเอาสิเอาปะเอาแบบเกลี้ยงๆเนี่ยไซส์18ไซส์10ไซส์18เท่าไหร่คะ60กว่ากันไปหึกระเป๋าจ้ะกระเป๋ากระเป๋าทิ้งเลยช็อปแล้วลืมทุกอย่างถ้าไม่ลืมนี่ก็ไม่เดินกลับมานะนี่อะไรตัวเล็กๆนี่ตัวเล็กๆกระตุ่นเหรอไม่เป็นกระเป๋าเหมือนแบบเพิร์สอะเท่าไหร่อ่ะคะประมาณ100บาทครับ100เดี๋ยวฮะ3ชิ้นขึ้นไป3ชิ้นขึ้นไปประมาณ100มันจะถูกกว่าร้านเมื่อกี้เอาอันนี้น่ารักมากนี่ก็น่ารักเลยคนที่นี่เขาขายของเป็นมากค่ะพอเราหยิบปุ๊บตะกร้าไปเลยค่ะอาจจะไม่ได้อยากซื้อ3ชิ้นแต่ตะกร้ามาแล้วเสียชื่อไม่ได้อะหรือจะเป็นลีลาคุมาดีลีลาคุมาก็น่ารักเลยนะลีลาคุมานี่3คือตอนแรกหนูว่ามานี่สุดซอยไม่มีอะไรใช่ป่ะแต่เนี้ยยาวเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูให้ก่อนนะโอ้สุดนู่นเลยอ่ะไม่ไหวแล้วมาทางนี้ก่อนแล้วกันใบถ้าเป็นถุงแก้วอันนั้นเท่าไหร่อ่ะคะ40บาทจ้ะ40บาทส่งอ่ะคะ3ใบค่ะเอาอันนี้2อันเป็นเท่าไหร่อ่ะคะ240จ้ะ44คุณพี่ขายแต่ตอนกลางคืนเหรอคะค่ะกลางวันไม่ขายเป็นที่ถนนนะคะอ๋อขอบคุณค่ะก็มาเวลานั้นอัจฉีกายค่ะคุณค่ะถามว่ามีแก้วเยติไหมที่บ้านไม่มีสักใบแต่ซื้อมาเยอะขนาดนี้
240บาทซื้อค่ะซื้อเพราะว่าผมยาวมีปัญหาประจำโหลละ120ใช่ซื้อกันก็อันละ10บาท10บาทเองอันนี้เขาเคยไปซื้อในห้างก็จะอันประมาณสัก40กว่าบาท3 6 7นี่120ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเอาใส่ในนี้ดีกว่าเอาจริงๆใช่ไหมคะทุกคนคือพอมาเดินดูแล้วถามว่ากลางวันกลางคืนต่างกันยังไงนอกจากเรื่องราคาเนอะเอาเรื่องบรรยากาศก่อนกลางคืนบรรยากาศชิลกว่าเยอะมากเพราะว่าถ้าใครเคยมาตอนกลางวันน่ะเราจะรู้สึกถึงว่าแบบการที่ไม่ได้เดินนะคะเราจะไหลไปเรื่อยๆและบางช่วงเนี่ยเราก็จะมีเป็นมอเตอร์ไซค์มาบ้างล่ะเป็นรถเข็นมาบ้างล่ะเป็นอะไรต่อมีอะไรมาบ้างเดินยากมากแล้วอากาศร้อนทุกคนแต่พอกลางคืนนะคะยิ่งช่วงไหนที่อย่างเงี้ยคือใกล้ๆปลายปีอ่ะจะมีลมโชยมาตลอดเลยเดินแล้วรู้สึกสบายมีความสุขชิลกว่าเยอะค่ะรู้ตัวอีกทีหมดเงินไปหลายพันแล้วเต็มรถก็มันน่าซื้อดูนี่นี่ incredible ถุงผ้าใบเท่าไหร่อ่ะคะเท่าไหร่ครับเนี่ยค่ะได้ส่งอยู่60ครับกี่ใบส่งค่ะ6ใบครับผมถ้าตอนนี้เก็บผ้ากันน้ำผ้าได้รวมได้ที่โทษค่ะโทษค่ะ360แต่จะบอกว่ามันดีมากนะทุกคนไม่น่าเชื่อคือมีซิปด้วยมีซิปตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นซิปไว้ปิดในกระเป๋าเออมีซิปปิดในกระเป๋าด้วยถุงผ้าปกติไม่มีนะเออข้างในโอเคเลยในซอยกับข้างนอกตรงข้างหน้าตรงไหนมีลูกค้าเยอะกว่ากันมีอะไรนะลูกค้าคนมาเดินอ่ะข้างหน้าปะคนมาเดินเหรออืมตรงไปค่ะตรงไปแล้วก็มันจะเป็นซอยทำไมเราไม่ไปทำไมพี่ไม่ไปอยู่ข้างหน้ามาเขาจัดสรรกันยังไงอ่ะแล้วแต่ที่อ่ะเพราะว่าตรงนี้ที่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิดนอกจากตรงนี้นะคะข้างในนี้ก็มีอีกนั่นก็เต็มเอียดเลยเอาต้องฝั่งนู้นก็เลยก็เอาเขี้ยวกุดเอาคนนี้ไปไม่เห็นยากเลยค่ะเอายูนิคอร์นอันนึงค่ะเอาเขี้ยวมีสีอะไรบ้างอะเอายูนิคอร์นสีเขียวสีชมพูค่ะสีดำสีดำไหมหรือว่าสีเทาน่ารักสีดำค่ะดำนั่นแหละค่ะ3อันนี่มันเป็นจุ๊บๆด้วยนะติดรถได้ใช่ช่องอะไรพี่ครับ YouTube เป็นช่อง YouTube ค่ะสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามบอกนะสุดเสาอะไรอ่ะคือหมดเนี่ย200บาท3ตัว3ตัวมันตัวเท่าไหร่นะคะอันเนี้ย65อันนี้ตัวละ70โหยถูกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปเดินในซอยเล็กๆก่อนเนาะสักสองซอยเออตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราพาไปเดินดูนี่ไม่ใช่แค่เส้นหลักนะคะในซอยเล็กๆก็มีไปออกเลยว่านยุคยงดีนะวิโทกระเป๋า4ใบ100กระเป๋ายิ้มแดงนิ่มใบ100 12บาทแล้วก็10บาทมันต่างยังไงอ่ะคุณพี่สุดหล่อนี่ซิป2ชั้นสายปากได้เลื่อนได้นี่เลื่อนได้ปากได้สายปากไม่ได้กระเป๋าหน้าติดเดียวเอาอันนี้เท่ดี4ใบ100กระเป๋าตัวนี้ใบละ10บาทมีซับในด้วย
มาใหม่มันเลือกโลโก้ได้ใช่นี่นี่ขอบคุณค่ะคู่ละ5บาทสนใจวัตถุมงคลไหมคะวัตถุมงคลก็มาค่ะอันเท่าไหร่อ่ะคะ30บาทมันเป็นผ้าเหลือง30ต้องส่งกี่อันส่งคะ3อันขึ้นไปส่งนี่อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปท่าพระจันทร์แล้วนะคะมาสำเพ็งก็มีค่ะพระสมเด็จนะคะอันนี้หลวงพ่อเปิ่นอันนี้ก็มีนะคะพญานาคตะกรุดก็มีนี่อะไรนะพระกริ่งเหรอคะพระนะคะตะกรุด20บาทรวมกันได้ไหมคะได้ค่ะกรุดก็มีทำไทยวันนี้ทำไทยโอ้ที่นี่แบบของมาขายแล้วก็มีแบบรถเข็นมาขายของเนอะนี่ค่ะทั้งเยอะเลยขอบคุณค่ะนี่ค่ะตลาดสำเพ็งก็มีพระเครื่องนะคะเราจะให้ดูว่าเราได้มาในราคา60บาทมีพญาครุฑคือไปปล่อยต่อในพระเครื่องนะมีตะกรุดด้วยเราจะไปปล่อยต่อน่ารักใช่ไหมทุกอย่าง10บาทสนใจเปล่ากี่อันนะคะฮะต้อง6อันเลยนะเป็นลูกกระต่ายมันขยับได้10บาทเนี่ยน้องน่ารักทุกตัวเลยนี่ผมน่ารักค่ะไข่น่ารักค่ะไข่เป็ดกล้วยทุเรียนก็มีถูกมากโหลนึง60มันเป็นคู่ใช่ไหมคะพี่คนสวยนี่เป็นคู่กันก็5บาทเองชิ้นละ2บาท50นี่มีเฟรนช์ฟรายด้วยนะน่ารักเลยอย่างละผมก็น่ารักเท่ากันป่ะคะคะกันได้ไหมอย่างละผมนี่9แครอทด้วย12อันนี้เกินเฮ้อซอยนี้ไม่ได้อยู่เป็นซอยหลักแต่อย่าลงเข้ามาเชียวนะคะของถูกเราเยอะมากถ้าใครอยากจะมาซื้อแบบกูใช่ไหมอยากจะรู้ว่าเอ้ยใช่ซอยหรือยังสังเกตง่ายๆค่ะอันนี้จะเป็นซอยเดียวที่มีหลังคาเป็นสังกะสีคุ้มๆอยู่นี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 ่รถเข็นมากรถเข็นเราอยู่ไหนรถเข็นหายขนจังเลยซื้อลืมเราเป็นคนแบบนี้แค่นี้ลืมกระเป๋าของหนูเองค่ะครับไม่ได้เป็นระเบิดค่ะเป็นของนั่นแหละค่ะลืมอย่าเลยวิ่งกลับไปขอบคุณค่ะเขินอ่ะอย่าบอกใครคนนะเธอคนเราก็ลืมกันได้ปะวะกระเป๋าอ่ะไปเท่านี้อยากกินใช่ไหมแบบนี้เราชอบเพราะว่ามันรัดแล้วมันไม่กินผมพวกแบบไม่แต่ต้องบอกว่าพวกแบบนี้ใช่ป่ะคือถ้าเป็นแบบหนังสติ๊กแบบนั้นนะบางทีถ้าผมหนาเวลาดึงออกมันจะกินสำเพ็งอะค่ะทุกคนเหมือนของถูกแต่ไม่เหมือนเลยของถูกมาก
แต่ปัญหาคือมันมีของให้ซื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นเสียตังค์อยู่ดีพัดลมพัดลมร้อนๆนะเท่าไหร่อะคะพัดลมอะคะตัวนี้ตัวนี้240กี่อันส่งอะคะมีไฟก็มีนะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบถือไง100เท่ากันหมดเลย120จ้ะไม่เท่า200เดียวกี่อันส่งอะคะ3เอาจะเต็ม3มีสับปะรดกับแครอทแต่ไอติมน่ารักสุดเธออย่างนี้ข้างหน้าละแล้วมีข้างใน220ทุกตัวเลยมีทุกสีเลยอันนี้น่ารักอุ้ยมีแบบเป็นสะพายก็น่ารักอันนี้เหลือแต่แครอทเราจะเอากระเป๋าไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราลืมเอาไหนจ้ะไอติม3อันไอติม3อันส้มโอเค300กระเป๋าฮัลโหลกระเป๋ากระเป๋าฮะกระเป๋าโอ๊ะลืมกระเป๋าอีกแล้วอ่ะเราจะเอากระเป๋าไปด้วยแล้วกระเป๋าน้องค่ะลืมขอบคุณค่ะคิดว่าไม่เอาแล้วเป็นครั้งที่2แล้วที่ลืมกระเป๋านี่ครั้งที่2เรามาดูกันว่าเราจะลืมกี่กระเป๋าจ้ะกระเป๋ากระเป๋าทิ้งเลยรถแขนหายลืมกระเป๋าของหนูเองค่ะนี่ยูนิคอร์น100นึงนี่เมอร์เมด100นึงถามว่ารู้ไหมมีแปรงอะไรบ้างเป็นคนไม่แต่งหน้าไม่รู้แปรงอะไรบ้างอะไม่รู้ใช่ปะไม่รู้เลยแต่ว่าน่ารักเอาเปิด24ชั่วโมงที่อื่นพอห้างปิดจะปิดใช่ไหมแต่มินิโซที่นี่ตอนนี้ตีสี่ยังเปิดอยู่เลยอะค่ะออกมาข้างนอกแล้วนะคะทุกคนจะต้องบอกว่าจริงๆอะคือเราเดินมาแค่2ซอยข้างในอะมันจะมีอยู่ประมาณสักเป็น10ซอยได้ค่ะเท่าที่เดินดูคร่าวๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มซาแล้วออกมาปุ๊บเห็นไหมร้านปิดคนเก็บของนะคะคนเริ่มกลับกันแล้วเพราะว่าตอนนี้อีกแป๊บเดียวตีห้าแล้วค่ะไม่น่าเชื่อเราอยู่ในเวิ้งสำเพ็งตรงนี้นะคะถึง4ชั่วโมงด้วยกันแล้วของเยอะมากในกระเป๋านี้แบบแน่นเอียดมากเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าจริงๆอ่ะคือเรามาสำเพ็งบ่อยมากแต่มาแต่ตอนกลางวันพอได้มาเดินตอนกลางคืนทำให้รู้เลยว่าอุ๊ยสำเพ็งมันมีอีกมุมมองนึงที่มันน่าสนใจมากๆใครอยากจะมาใช่ไหมคะมาได้เลยที่นี่เขาเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าๆคนจะเยอะประมาณสักตีหนึ่งตีสองตีสามค่ะใครอยากได้แบบคนไม่เยอะเดินสบายๆชิลๆแบบกุ้นอย่างนี้นะคะมาวันธรรมดาแต่ว่าถ้าอยากได้คนเยอะๆคึกคักสีสันสนุกสนานมาเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วเดี๋ยวใช่ไหมตอนนี้กลับบ้านไปก่อนเราจะพาไปดูว่าทั้งหมดที่เสียตังค์มาเนี่ย 4-5 ชั่วโมงมีอะไรบ้างแต่รับรองว่าถูกแล้วก็น่ารักมากเยอะไปหมดเลยคือตอนที่เราซื้อใช่ไหมทุกคนมันจะไม่รู้สึกหนักแต่พอซื้อเสร็จแล้วมันหนักจังเลยหนักของเยอะมากน่ารักมากแล้วก็แอบบอกว่าถูกกว่าสำเพ็งตอนกลางวันด้วยนะคะเนี่ยเขาปิดร้านกันไปเยอะแล้วอะ